ชมเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยกับดิฉันชมพูนุชพัทรคจีค่ะเดินหน้าประเทศไทยวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มายังแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในโลกนั่นก็คือที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองค่ะปีนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นปีทองของข้าวหอมมะลิไทยค่ะหลังจากที่ล่าสุดนะคะสามารถที่จะไปคว้ารางวัลข้าวรสชาติดีที่สุดในโลกแสงหน้าข้าวหอมจากกัมพูชาและเวียดนามได้สำเร็จนะคะและต้องบอกค่ะว่าเรื่องนี้นั้นกระตุ้นทั้งกระบวนการผลิตค่ะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเองรวมไปถึงรัฐบาลนะคะที่ต่างก็ใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยให้คนทั้งโลกนั้นได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงนะคะการให้ความรู้กับเกษตรกรและการพัฒนาการผลิตค่ะเพื่อที่จะช่วยกันผลักดันนะคะข้าวหอมมะลิไทยให้ก้าวเข้าสู่เกรดพรีเมียมค่ะโดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้ชูยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวหอมมะลิเป็นยุทธศาสตร์หลักของจังหวัดโดยร้อยเอ็ดมีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 3,283,038 ไร่ในจำนวนนี้ค่ะกว่า 2,605,000 ไร่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิและพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ก็อยู่ในทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในโลกค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคุณวันชัยคงเกษมนะคะซึ่งก็ได้มีการประกาศยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนข้าวหอมมะลินะคะผ่านทางด้านของกลไกประชารัฐเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะและตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ว่าคะในส่วนของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ติดอันดับโลกแล้วก็ทวงแชมป์กลับคืนมาได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยแนวทางของทางจังหวัดในการที่จะขับเคลื่อนหรือว่ามียุทธศาสตร์ยังไงที่จะผลักดันให้มีการรักษามาตรฐานแบบนี้ได้ต่อไปคะก็ต้องเรียนงี้ครับในแผนพัฒนาจังหวัดเรานะครับที่จะใช้ตั้งแต่ปี60ถึงปี64นะครับก็เราก็ได้วางวิสัยทัศน์ไว้นะครับว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสานแล้วก็เมืองสุขภาพปี2564นะครับนั่นคือวิสัยทัศน์เมื่อพูดถึงวิสัยทัศน์เราก็ต้องไปพูดถึงยุทธศาสตร์ในการที่จะเข้าถึงวิสัยทัศน์ตั้งแต่ยุทธศาสตร์หลักนะครับในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็สินค้าเกษตรนะครับสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้วก็อาหารปลอดภัยนะครับทำยังไงครับซึ่งการพัฒนาข้าวหอมมะลิของจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของการพัฒนาจังหวัดก็ดีตามก็เรียกว่าโมเดลร้อยเอ็ด 4.101 นะครับซึ่งที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ทั้ง2,100,000ไร่เศษเนี่ยนะครับซึ่งใน2,100,000ไร่เศษเนี่ยมีเป็นพื้นที่ของร้อยเอ็ดอยู่ร้อยละ47 980,000ไร่นะครับในจำนวนนี้เราก็อยากจะเปลี่ยนอย่างที่เรียนนะครับตามโมเดล 4.101 เนี่ยให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่เพื่อสร้างนวัตกรรมนะครับในการที่จะเพิ่มมูลค่าของข้าวหอมมะลินะครับด้วยวทน.ที่ผมเรียนมาคู่นะครับว่าด้วยทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งเทคโนโลยีและกระทั่งนวัตกรรมนี่คือแนวทางในการที่จะทำยุทธศาสตร์เข้าสู่วิสัยทัศน์ดังที่เรียนมาแล้วค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยเราได้มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ยังไงแล้วบ้างคะอันนี้เราวางไว้ในปี2561นะครับในการที่จะนำเรื่องของระบบภูมิสารสนเทศมาใช้นะครับในการจะยกระดับเราจะมีการตรวจสอบย้อนกลับทั้งหมดนะครับในทุกแปลงว่าแต่ละแปลงเนี่ยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในเรื่องของข้าวก็จะรู้หมดทุกแปลงการเปลี่ยนแปลงข้าวในการที่จะปลูกตรวจสอบตรวจทานย้อนกลับก็จะรู้ข้าวเมล็ดเนี่ยมาจากแปลงไหนมีความเป็นอยู่ยังไงมีพฤติกรรมยังไงของปี2561เราอยากจะเห็นพื้นที่ของทุ่งกุลาร้องไห้ทั้ง5จังหวัดรวมไปถึงที่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็ราคาจริงๆแล้วข้าวของข้าวหอมมะลิที่ทุ่งกุลาเนี่ยนะก็จะปลูกได้ปีละขอบเพราะมันต้องการแสงต้องดินเนี่ยดินเป็นพื้นที่ที่ท่านก็คงจะเคยได้ยินนะครับว่าเป็นพื้นแผ่นดินที่พอเวลาเราเอาข้าวหอมมะลิชนิดนี้ไปปลูกที่อื่นก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการมีการจด GI ว่าลักษณะของภูมิศาสตร์เนี่ยมันเหมาะสำหรับข้าวชนิดนี้นะครับมันก็ต้องเห็นถึงความยั่งยืนถึงเอาระบบของ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในพื้นที่เพื่อให้มีการได้รู้ถึงว่าข้าวชนิดนี้มันปลูกที่อื่นไม่ได้นะครับนอกจากนั้นมันต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังมันก็จะมีมาตรฐานเมื่อมีมาตรฐานเนื่องจากว่าจำนวนมันมีจำกัดในแต่ละปีมันจะได้แค่นี้ครับในพื้นที่ทุ่งกุหลาบ2,100,000 ไร่มันก็จะมีอยู่แค่นี้นั้นทำไงถึงจะให้สภาพชีวิตของผู้ปลูกข้าวในพื้นที่เนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วลองพัฒนาต่อยอดให้เห็นถึงมาตรฐานค่ะนั่นเป็นเป้าหมายครับนโยบายของกระทรวงของกรมเสริมการเกษตรเนี่ยให้มีการรวมกลุ่มการผลิตในรูปแปลงใหญ่นะครับแปลงใหญ่นี่ก็หมายถึงว่าเกษตรกรหลายรายที่ผลิตข้าวมาที่ร่วมกันเนี่ยมาผลิตร่วมกันเนื่องจากเพื่อจะได้มีการต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตในการเรียนรู้ร่วมกันสุดท้ายก็เรื่องของตลาดฉะนั้นเรื่องของนโยบายแปลงใหญ่ที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้เนี่ยตอนนี้เราเองมีแปลงใหญ่อยู่70กว่าแปลงที่เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผลิตข้าวหอมมะลิในจังหวัด101นะฮะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาเนี่ยในรูปแปลงใหญ่มันก็ดูแล้วง่ายขึ้นเพราะเกษตรกรที่มารวมกลุ่มเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้สามารถมีข้อตกลงมีเงื่อนไขที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกันก็เริ่มรับสมัครนะครับรับสมัครเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือรวมตัวกันเป็นแปลงใหญ่เนี่ยนะครับเรามีการประชาสัมพันธ์มีการตั้งกฎกติกาและตั้งการเรียนรู้นะครับนอกจากนั้นเรื่องของแปลงใหญ่เนี่ยมันจะมีกระบวนการอบรมแล้วก็มีเครือข่ายนะครับนอกจากนั้นก็มีหน่วยงานภาคีที่จะเข้ามาบูรณาการในภารกิจต่างๆและในปี2561นะคะจังหวัด101มีการวางแผนขับเคลื่อนข้าวหอมมะลิ GI ทุ่งกุลาร้องไห้ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 9.8 แสนไร่เศษภายใน5ปีช่วงแรกเริ่มด้วยการสร้างเมืองข้าวหอมมะลิ GI ทุ่งกุลาร้องไห้มีเป้าหมาย 15,000 ไร่โดยใช้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายแปลงใหญ่ทุ่งกุลาร้องไห้อำเภอเกษตรวิสัยเป็นจุดเริ่มต้นโดยดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมทั้งน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนและช่วงขยายนะคะได้วางแผนขยายพื้นที่ใน5อำเภอของจังหวัด101ให้เพิ่มขึ้นปีละ 20% ภายใน5ปีเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด101 9.8 แสนไร่เศษค่ะคุณผู้ชมคะการขึ้นทะเบียน GI ภายใต้ชื่อข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้นั้นนะคะก็จะเป็นการคุ้มครองตามพื้นที่การผลิตค่ะซึ่งก็จะต้องเป็นข้าวที่ปลูกแล้วก็บรรจุภายในพื้นที่5จังหวัดของทุ่งกุลาแห่งนี้เท่านั้นนะคะและที่สำคัญค่ะการขึ้นทะเบียนแบบนี้จะทำให้ราคาข้าวนั้นสามารถที่จะยกระดับราคาให้สูงขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับพี่บุญช่วยสาสุขเกษตรกรดีเด่นแห่งชาตินะคะที่จะมาบอกว่าการมีมาตรฐาน GI นั้นดีอย่างไรสวัสดีค่ะพี่คะสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยข้าวหอมมะลิของทุ่งกุลาได้รับตรา GI เรียบร้อยแล้วราคาข้าวเป็นยังไงบ้างดีขึ้นบ้างไหมคะครับถ้ารับตรา GI ซิมงซีทพุ่นศาสตร์ทุ่งกุลาลงไห้แล้วราคาข้าวก็สูงขึ้นครับปีนี้ราคาข้าวก็อยู่เขาที่เกษตรกรที่เอาไปส่งอ่ะก็ได้14-15ครับแต่ก่อนน่ะมันก็ที่โล่นึงก็ได้ละระยะ5บาทหรือ6บาทแต่พอท่านได้ GI นะพอได้ GI แล้วก็ราคาข้าวมันก็เทิบขึ้นครับอ๋อค่ะแล้วในส่วนของเกษตรกรเองอย่างคุณลุงเองเนี่ยนะคะเรามีส่วนยังไงบ้างคะที่จะทำให้มาตรฐานของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลายังคงอยู่ในเกณฑ์ยังอยู่ในเกณฑ์คือการเกษตรกรต้องเฮ็ดว่าเขาพันลักให้เป็นครับต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเขาพันลักคือเขาพันลักที่เขาหอมมะลิทุ่งกุลานี่คือเขาพันลักคือเขาตัวนี้ครับแบบนี้ครับคือก้อนเฮาสิเกี่ยวเขาตลาดทุ่งเฮาเนี่ยเขาสิเก็บพันเขาพันลักมันได้เฉพาะเจ้าของเขาลักเกษตรกรต่อไปมันบ่ได้คือแต่ละคนต้องเก็บเขาพันตัวเองเก็บแบบนี้ครับเฮาได้เขากีไอเฮาเฮาเป็นเขามาลีแล้วเนี่ยเฮาสิรักษาของเฮาเนี่ยเฮาต้องเฮ็ดเขาพันหลักเท่านั้นเฮาต้องนับถือตัวนั้นขึ้นมาพันบ่าวรุษที่เฮ็ดเฮาได้ของทุ่งกุลาเนี่ยครับมันต้องหากพันเองเก็บพันเองและก็รักษาได้รักษาให้มันได้ครับคือได้เขาพันหลักเท่านั้นสิเป็นเขากีไอและเขามาลีทุ่งกุลาร้องไห้สี่อย่างยื่นต่อไปครับมันเป็นรูปนี้ครับในมุมของเกษตรกรถ้าเกิดว่าอยากจะ
ให้ทางภาครัฐเองเนี่ยเข้ามาส่งเสริมให้ข้าวของเราเนี่ยมีราคาที่ดีขึ้นด้วยวิธีการใช้ตัวมาตรฐาน GI การขึ้นทะเบียน GI ครับก็อยากให้ภาครัฐเข้ามาเนี่ยส่งเสริมเกษตรกรโดยตรงเลยครับบ่แม่นให้ไปส่งเสริมโรงสีดิส่งเสริมเกษตรกรที่เขาเฮ็ดเนี่ยลงมาเบิ่งเลยครับเนี่ยแปลงเนี่ยปีหนึ่งสี่ให้เขาเฮ็ดไถ่ไร่ปันไหนเกษตรกรเนี่ยให้เขาจับกลุ่มกันกลุ่มนี่มีจักสักกี่คนนี่ร้อยสองร้อยกระบากันไปให้ภาครัฐมาเบิ่งว่าโดยตรงลงมาตรงเลยครับยาสาลงไปลงสีคำว่าลงสีนี่มันจะเป็นเขามาลีทุ่งกุล่าเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะอยู่50-50ครับตามผมไปเบิ่งพฤติกรรมมาแล้วกระทั่งเขาหอมมาลีผมเนี่ยผมไม่ได้ส่งลงสีเอาเกี่ยวผมมาแปลรูปเองขายเองเป็นรูปแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปยังเสียครับความจริงเรื่อง GI ต้องพูดเป็นภาษาบ้านเราก่อนว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ชื่อเป็นเต็มของเขาคือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์การที่ขับเคลื่อนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับพืชผลทางการเกษตรเป็นเรื่องที่ถูกทางแล้วเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพราะเราจะได้รู้ว่าส่วนไหนของพื้นที่ที่ปลูกอะไรที่มีคุณภาพที่มีคุณสมบัติของพืชนั้นเนี่ยแตกต่างไปจากพืชชนิดเดียวกันที่ปลูกที่อื่นในกรณีอย่างนี้เราก็สามารถที่จะยกระดับความเชื่อถือของพืชผลชนิดนั้นในพื้นที่ตรงนั้นได้ถ้าเรามีวินัยรักษาสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ถูกต้องและมีขบวนการตรวจสอบย้อนกลับได้เนี่ยตรา GI เนี่ยก็จะถูกประทับนะคือตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็จะถูกประทับตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความเข้าใจนะเกิดความเข้าใจว่าเนี่ยคือของแท้ที่เราจะบริโภคเข้าไปนี่คือของแท้เกิดจากทุ่งกุหลาบจริงๆตรา GI ต้องอย่าลืมว่าประทับเพื่อคุ้มครองพื้นที่กับสินค้าที่มีความเกี่ยวโยงกันให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะฮะเท่านั้นเองตรา GI มีแค่นี้เราทำง่ายๆเพียงแต่ว่าผู้ปลูกมีวินัยผู้แปรรูปมีวินัยผู้ขายมีวินัยและได้รับรองตรา GI ในที่สุดตรงนั้นก็จะทำให้ยกระดับราคาได้ผมบอกว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาที่เป็นข้าวในทุ่งจริงๆเนี่ยประมาณ 600,000 ตันข้าวเปลือกสีเป็นข้าวสารอย่างมากก็ได้ไม่เกิน 300,000 ตันข้าวสารเนี่ยในกรุงเทพอย่างเดียวนี้ก็ไม่พอจะขายแล้วเราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าจะขายกิโลละร้อยผมคิดว่าถ้าเป็นของแท้เนี่ยมีคนสั่งจองทะเบียน GI นั้นอาจจะเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ข้าวหอมมะลิไทยนั้นมีราคาที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญนั่นก็คือการรักษามาตรฐานของคุณภาพข้าวให้อยู่ในเกณฑ์ดีอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อที่จะให้ข้าวหอมมะลิไทยนั้นครองแชมป์ข้าวที่ดีที่สุดในโลกได้อย่างต่อเนื่องค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเดินหน้าประเทศไทยสำหรับวันนี้ดิฉันชมพูนุชภัทรกจีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ